DNA ยุคใหม่ภายในวัยรุ่นนะครับสปอร์ตหรูหราล้ำสมัยนะครับเปลี่ยนโฉมหมดจดเลยภายในรุ่นนี้นะครับไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมอีกต่อไป C220D นะครับ A วังกาดนะครับตัวล่าสุดของเรานี่เองนะครับตัวรถปี2022ปลายปีจด23นะครับบอกเลยว่าใหม่กิ๊บกิ๊บกับเลขใหม่ที่ 21,000 โลเท่านั้นเองนะครับสีไม่เคยทำรับประกันนะครับมาดูกันว่าข้างนอกของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันก่อนนะครับเขาบอกว่ามินิ S Class เป็นยังไงมาดูกันเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยครับสิ่งแรกที่เห็นเลยคือในส่วนของฝากระโปรงนะครับทำออกมาเป็นสโลปนะครับแหวกแนวใหม่มากนะครับรับลมรับแอโรไดนามิกได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีรอยสันรอยนูนนะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นเดิมๆโดยชัดเจนนะครับมากับไฟหน้าที่มีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นสองไฟ LED นะครับแล้วก็บวกกับในส่วนของตัว Projector Lens นะครับเป็น LED High Performance นะครับปรับเลี้ยวตามพวงมาลัยแต่รุ่นนี้ยังไม่ได้ High Beam Switch นะยังปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับมันอยู่ใน AMG นะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับส่วนไฟเลี้ยวเองก็เช่นกันครับ Daytime Running Light เมื่อเราตบไฟเลี้ยวปุ๊บตัว Daytime เองก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวไปเลยในตัวนะครับโคมไฟยังใสนะครับไม่มีรอยกระเทาะไม่มีรอยเศษหินเลยนะครับก็บ่งบอกว่าเจ้าของใช้มาดีจริงๆนะครับมาดูในส่วนของกระจังกันบ้างนะครับกระจังเนี่ยปกติแล้วเบนซ์จะชูโลงมาของ Diamond Grill เลยแต่คันนี้ไม่คันนี้เขาบอกว่าออกแบบมาให้มีความลักชัวรี่นะครับบ่งบอกถึงสไตล์ของ A วังกาดนะครับอยากให้มีความรีมากยิ่งขึ้นอ่ะในส่วนของด้านในเนี่ยถ้าเรามองทะลุไปปุ๊บเราก็จะเห็นด้านในเลยนะก็ดูมีความเสน่ห์นะครับมีไปอีกลุคนึงเลยทีเดียวนะครับกับเพจโลโก้เบนซ์นะครับก็เหมือนเดิมครับมันทิมยาวเลยชิ้นเดียวนะครับอลูมิเนียมวิ่งนะครับดูสวยๆแล้วก็ในส่วนของดาวนะฮะดาวจมของเบนซ์ก็จะเป็นสีดำนะครับก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างเก๋เลยเดียวในของตัวท้ายข้างล่างกันบ้างนะครับก็ในส่วนของพลาสติกเองเช่นกันนะครับพลาสติกเองก็จะเป็นพลาสติกที่ใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยขีดข่วนนะครับก็บ่งบอกว่าใช้ทนุถนอมแบบสุดๆเลยนะครับมากับทริมนะครับอลูมิเนียมนะครับตัดได้หลายดูว้าวมากจริงๆครับเจ้า C220D เจนใหม่คันนี้นะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับภูมิใจเสนอด้านข้างของเจ้า C220D A วังกาดนะครับรหัส W206 คันนี้นะครับตามสไตล์แอโรไดนามิกนะครับโฉมนะครับจากเดิมไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับก็เป็นสีทูโทนนะครับในส่วนสีตัวรถนะครับสีเงินตัดกับสีในส่วนของตัวสีดำได้อย่างลงตัวนะครับมีไฟในส่วนของไฟเลี้ยว LED ให้เรียบร้อยนะครับมือจับสัมผัสเป็นโครเมียมนะครับสัมผัสแตะเปิดได้เลยนะครับคือ Keyless Go นะครับไม่ต้องใช้รีโมทเลยทั้ง4บาทนะครับแตะเปิดปิดได้เลยนะครับในส่วนของทริมนะทริมด้านข้างอลูมิเนียมนะครับก็อยู่ในสภาพที่ใสมากเลยนะครับไม่มีรอยขีดไม่มีรอยกระเทาะไม่มีรอยแตกหักเลยนะครับเงาวับวับเลยทีเดียวนะครับเสา B ก็ยังคงสไตล์เดิมของ Mercedes-Benz Black High Gloss เช่นเดิมถัดกันมาที่ล้อกันบ้างนะครับล้อของเขาเนี่ยเป็นลาย Multi Spoke นะขอดูสีอย่างนิดนึงของเขาเป็นขอบ18 Multi Spoke แล้วก็ได้ Bi Color ด้วยนะครับอลูมิเนียมตัดกับสีดำนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะเท่มีสไตล์แล้วก็ให้สปอร์ต Luxury คันนะครับตัวยางของเขาเป็น Bridgestone นะครับ245 R40 R18ก็เป็นยางที่ให้ติดมาจาก Mercedes-Benz เลยนะครับที่ศูนย์นะครับเป็นลันแฟตทั้ง4เส้นนะครับก็ปี2022ใช้กันต่อยาวๆนะเพื่อนๆนะครับก็ค่อนข้างใหม่ทีเดียวถัดกันมาที่ด้านท้ายกันบ้างผมชอบนะคันนี้ด้านท้ายของเขาเนี่ยบ่งบอกถึงการเจเนเรตนะครับการดีไซน์ใหม่แบบหมดจดทิ้งภาพเก่าๆโดยชัดเจนของ C-Class เลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นกันที่ตาไฟกันก่อนนะครับตาไฟของเขามีความโค้งมนจริงๆนะครับออกแนวถ้าผมดูมันเหมือนบูมแบรงเลยนะแล้วก็ดีไซน์เก๋ออกมาเป็นแพทเทิร์น3มิติแบบนี้นะครับ
มีเป็นหลอดๆ LED เนี่ยเขาใช้ LED ไฟ LED ที่วิ่งข้างในเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับก็ความส่องสว่างทางเวลากลางคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงเห็นมาแต่ไกลแน่นอนนะครับสำหรับไฟเบรกเจ้า C220D คันนี้นะครับโลโก้ C220D นะครับยังไม่มีผ่านการหลุดเลยนะครับเดิมโรงงานเดิมศูนย์ยังไงเป็นแบบนั้นนะครับตาม Mercedes-Benz อยู่ครบชัดเจนนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายของเจ้า Avantgarde อาจจะไม่มีความเด่นสปอร์ตเหมือน AMG นะครับแต่ยังคงได้ความลักชัวรี่นะครับก็มีไฟติ่งไฟกิ่งให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Parking Sensor ให้6จุดหน้า6หลัง6นะครับแล้วก็มาดีฟิวเซอร์ล่างนะครับเรียบๆนะกับปลายท่อคู่อย่างนี้เป็นอลูมิเนียมแต่คือเขาก็ออกข้างเดียวนะครับก็คือเป็นดีไซน์ของ Mercedes-Benz เขาคันนี้ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็เตะเปิดด้วยนะครับเป็นในส่วนของ Hands-Free Access แล้วนะครับเตะเปิดสัมผัสนะครับมาดูด้านในกันนิดนึงการเก็บสัมภาระของเขาก็ดูกว้างขวางมากๆนะครับก็สามารถเก็บสิ่งเก็บของนะผมว่าถุงกอล์ฟ2ใบเนี่ยไปเหลือเลยนะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการปรับนะครับปรับเบาะให้ยืดระนาบลงมาอีกสามารถเก็บสิ่งเก็บของได้มากยิ่งขึ้นอีกนะครับมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับด้านในกันบ้างเขาให้อะไรมาบ้างคันนี้เอาดีเห็นก็มีลากจูงนะครับมีตัวลากจูงเวลารถเกิดปัญหานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนักนะครับก็จะมีช่องเก็บสิ่งเก็บของอะไรตามสัมภาระนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถคันนี้ฝาท้ายเตะเปิดปิดนะครับก็ออกสไตล์นะครับเปิดปิดสะดวกด้วยระบบไฟฟ้าตามสไตล์ Mercedes-Benz นะครับเรียบง่ายนุ่มหรูมากๆเลยครับไปดูภายในกันบ้างนะครับว่าไอ้เจ้าคันนี้นะครับ C20D เป็นยังไงกันแล้วมามาดูภายในของคันนี้กันบ้างนะครับที่ว่าเปลี่ยนลุคไปตลอดการนะครับ New Design นะไม่ซ้ำซากไม่เหมือนเดิมเลยอีกต่อไปนะครับในเจนนี้หน้าตาของเขาเป็นแบบที่เราเห็นกันเนี่ยแหละครับเริ่มต้นกันก่อนเลยที่พวงมาลัยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นพวงมาลัยท้ายตัดแต่อันนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับไม่ตัดแล้วแต่ว่าได้ความกระชับนะออกแนวสปอร์ตนะครับออกแนวลักชัวรี่นะครับตัดมากับทริมอลูมิเนียมที่ทำมาค่อนข้างลงตัวนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติเรียบร้อยนะครับสามารถแตะหลายๆสิ่งหลายๆรายการได้จากที่นี่เลยนะครับก็ในส่วนของคุยคอนโทรเองแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีแค่มีปุ่มให้ปรับตรงนี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วคุยคอนโทรของเขามาอยู่ในพวงมาลัยหมดเรียบร้อยนะครับมีแพดเดิลชิฟให้นะครับก้านเกียร์นะครับก้านไฟเลี้ยวเปลี่ยนใหม่หมดนะครับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับดูล้ำทันสมัยลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนะครับออกแนวกลมๆแล้วนะครับมากับเกียร์9สปีดด้วยกันนะครับคันนี้เกียร์เอาเรื่องนะครับหมายถึงว่าต่อสมูทจริงๆสำหรับเจ้า C20D รหัส W206 นะครับมาที่หน้าจอ mileage กันบ้างนะครับ mileage ของเขาเป็น full LED เช่นกันนะครับอยู่ที่ 12.3 นิ้วนะครับสามารถปรับเฉดสีเองได้นะก็มีอารมณ์โหมดที่ค่อนข้างดีนะฮะยิ่งใหญ่ดูแล้วเหมือนดูทีวีจอเล็กๆเลยนะครับมากันถัดที่ตัวสำคัญกันบ้างนะครับก็คือในส่วนของ multi display แล้วนั่นเองนะครับคันนี้ให้อารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนกับขับเทสลาเลยปุ่มต่างๆเนี่ยที่เคยอยู่ตรงกลางเนี่ยหายไปหมดเกลี้ยงนะครับกลับมาอยู่ในส่วนของทัชแพดเราในนี้เองนั่นเองนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะครับรองรับระบบของ Mercedes-Benz มีเรียบร้อยนะครับก็เล่นได้หลายอย่างนะครับสามารถอัปโหลดมือถือ Wi-Fi Wireless ได้หมดนะครับสามารถดู Google Map ได้ด้วยเช่นกันสามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้อีกต่างหากและที่สำคัญนะครับคันนี้สั่งการด้วยเสียงด้วยอีกต่างหากนะโอ้โหบอกเลยว่าล้ำจริงๆนะสำหรับรถคันนี้นะครับปุ่ม Boost Start เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับก็ออกแนว Luxury นะครับแฝงความสปอร์ตได้อย่างลงตัวนะครับมากับทริมก็บอกว่า Silver Gray นะฮะก็เป็นสไตล์ใหม่นะครับตัดอลูมิเนียมนะครับได้อย่างลงตัวแล้วก็บุก Back High Gloss เล่นเฉดสีได้ดีนะมาดูที่คอนโซลหน้ากันบ้างคอนโซลหน้าปกติของ Mercedes-Benz นี่เขาจะเรียบเนาะแต่คันนี้ไม่คันนี้ได้อารมณ์แบบเหมือนรถสปอร์ตคาร์นะมีการเว้าส่วนโค้งได้เป็นอย่างดีนะครับหนังนิ่มมากนะคอนโซลหน้านะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีไร้ร่องรอยนะครับไม่มีแตกหักมาในส่วนของตัวช่องแอร์กันบ้างช่องแอร์ของเขาดีไซน์ใหม่แถมคันนี้พิเศษกว่านั้นนะครับ Ambient Light Wing ครับ64สีสามารถปรับเฉดสีเองได้นะครับ
ได้อารมณ์ฟีลลิ่งนะคือมีรถคันไหนที่เอาแอมเบียนไลท์มาอยู่ในช่องแอร์บ้างนะครับคันนี้มีแล้วนะครับนวัตกรรมใหม่ของ Mercedes-Benz ก็ในส่วนของตัวเบาะเองก็จะเป็นเบาะหนังอาร์ติโก้สีดำนะครับแนวสปอร์ตนะตึงๆผ่านการนั่งนะก็ไม่ค่อยมีคนนั่งสักเท่าไหร่ก็ถือว่าสมบูรณ์จริงๆนะครับสภาพเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันบ้างอันนี้กุญแจของเขาเป็นแบบใหม่แล้วนะครับจากเหลี่ยมๆตอนนี้กลายเป็นกลมๆแล้วนะครับดูลักชัวรี่ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับมาพุชสตาร์ทกันบ้างสัมผัสแรกครับหน้าจอของเขาเวลาเราพุชสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดิจิตอลหมดเลยนะครับ mileage วิ่งนะครับมาดูซิว่าเราทำอะไรกับเขาได้บ้างนะคันนี้ผมบอกเลขไมล์ 21,000 นะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์จริงๆก็พูดง่ายๆคือป้ายแดงนั่นแหละนะครับเบาะของเขาเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับ memory ได้3จุดนะครับก็มีเบาะสามารถเบาะยืดพับน่องได้แต่เบาะยืดพับน่องของเขานี่จะแตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับคือเขาเปิดจากด้านล่างงุ้มขึ้นมาได้เลยนะครับรุ่นก่อนนี่จะแบ่งโซนกันชัดเจนนะครับออกนี้แต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ขึ้นแล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามอย่างลงตัวมือจับนี่ดีไซน์ใหม่นะครับอลูมิเนียมนะครับดีไซน์แบบเหมือนกับอยู่บนเครื่องบินจริงๆนะครับแล้วก็ได้ระบบของกระจกวันทัชนะครับบวกกับทริมนะฮะแบ็คไฮกอร์ดได้อย่างลงตัวนะครับมีแอมเบียนไลท์วิ่งทุกจุดเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายในส่วนของเบาะหลังเองเนี่ยสเปซของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันมาดูในส่วนของฝั่งคนนั่งท้ายกันบ้างนะครับว่าสเปซนะครับเฮดรูมเล็กรูมเป็นยังไงนะครับเฮดรูมนะครับผมสูง176นะครับก็บ่งบอกเลยว่าเฮดรูมยังเหลือเยอะมากๆนะตอนที่ผมนั่งนะครับก็ค่อนข้างสบายไม่ติดหัวแน่นอนนะครับส่วนเล็กรูมเองก็เช่นกันเล็กรูมเองก็เหลือสเปซอีกค่อนข้างกว้างนะครับเหลืออีกเยอะเลยทีเดียวไม่ดูแลดูไม่อึดอัดแน่นอนส่วนคันนี้ทำมาได้ดีผมชอบเบาะเขาเบาะเขาเยื้องมาทางด้านหลังนะครับไม่ตรงจนเกินไปทำให้ในส่วนของการเดินทางระยะไกลๆอย่างเงี้ยครับคนนั่งหลังเนี่ยสบายแน่นอนนะครับมากับเบาะอาร์ติโก้เหมือนกันนะครับสีดำนะครับเงานะครับปัดจากร่องรอยเลยทีเดียวนะครับก็ผมบอกถึงว่าเจ้าของรถใช้งานมาดีจริงๆรักษาแบบสุดๆช่องแอร์ของเขาก็ยังคงเป็นปรับมืออยู่ครับในส่วนของรุ่น A วังตานะครับก็เป็นแอร์ก็ดีไซน์เก๋พอสมควรนะครับมีช่องเก็บเล็กๆน้อยๆตรงนี้หน่อยนึงนะครับอาจจะมาที่นี่กันบ้างนะครับก็คือในส่วนของที่เท้าแขนของเราครับ Mercedes-Benz ทำมาดีอยู่แล้วครับที่เท้าแขนเนี่ยบ่งบอกถึงสไตล์ของเขาได้เลยใหญ่โตอลังการค่อนข้างทำมาดีนะครับสำหรับตัวที่เท้าแขนของเขานะครับก็ด้านหลังนี่นะครับก็เป็นสภาพที่สวยจริงๆนะครับมีในส่วนของไฟอ่านหนังสือให้นะครับที่จับวางแขนแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวดีไซน์ใหม่นะครับของรถรุ่นเจนใหม่ๆคันนี้นะครับก็คือมีทริมนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Ambient Light 6 4เฉดสีด้วยกันนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับวันทัชเหมือนกันนะครับก็แลดูคันนี้เพอร์เฟกต์นะครับก็เป็นรถที่ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะถ้าจะต้องมีสักคันผมก็อาจจะเล็งคันนี้เป็นคันแรกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขุมพลัง 420Dเอวังการกันบ้างนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นอย่างไรกันมาในส่วนของหัวใจของเจ้า 420D เอวังการรหัส W206 กันบ้างนะครับนะว่าโฉมใหม่หน้าตาของเขาเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยนะครับบอกเลยว่าเป็น New Generation เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ใหม่นะครับก็เครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่ 2.0 ลิตรทวินเทอร์โบนะครับเค้นแรงม้าได้ถึง200ตัวด้วยการบวก EQ Boost นะนะครับแล้วก็แรงบิดที่450นิวตันเมตรเอาเรื่องเดียวสำหรับดีเซลคันนี้นะครับบวกความประหยัดได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแฟคทอรี่เคมมาอย่างนั้นนะครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆในการขับขี่ด้วยนะนะครับมาดูกันครับว่าในสภาพโดยรวมของภายในห้องเครื่องของเจ้า 420D คันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่แตกต่างจากป้ายแดงป้ายแดงเป็นยังไงคันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับรอยอาร์ครอยดอทต่างๆนะครับรอย QC ยังไม่มีการผ่านการแกะแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับคานหน้าสติ๊กเกอร์เพจนะครับแผ่นเพจอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับยังไม่มีการแกะเซอร์วิสยังไม่มีการแกะหัวน็อตทุกตัวแน่นอนนะครับพูดง่ายๆเลยคันนี้สีเดิมโรงงานทุกจุดเลยทีเดียวสภาพของเครื่องยนต์ก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับป
ราศจากร่องรอยในการใช้งานที่หนักๆเลยทีเดียวเพราะว่าไมล์เขาน้อยจริงๆแค่ 21,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับ New Generation นะครับโฉมใหม่ล่าสุด C220D Avantgarde รหัส W206 ตัวรถปี2022ปลายปีนะครับจด2023วารันตี0ยังเหลือ2ปีด้วยกันนะครับกับราคาเสนอขายวันนี้ไม่แพงเลยที่ 2,289,000 บาทเท่านั้นเองครับ 2,289,000 บาทวารันตีของเขาเอาไปใช้ต่อกันยาวๆเลยกับเลขใหม่ที่น้อยสุดน้อยจริงๆครับ 21,000 โลใหม่กว่านี้หาได้ที่ไหนนะครับแถมรถใหม่ตอนนี้ต้องรออีกนานเป็นปีๆนะครับกว่าจะได้รถนะครับ AB Premium Motor มีให้เพื่อนๆเลยทันทีนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากจะทดลองขับนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์โทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยินดีบริการให้24ชั่วโมงนะกันวันนี้1 AB Premium ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องทางต่างๆของ AB Premium ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตรถคันถัดๆไปสวัสดีครับผมสนับสนุนโดย Car For Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com